คลิปนี้วิเคราะห์เนื้อเรื่องตัวละครเจนในเกม Home Sweet Home จากเบาะแสและความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆตัวละครเจนเป็นตัวละครที่สำคัญเพราะถือว่าเป็นนางเอก Home Sweet Home ในภาคเนื้อเรื่องโดยเธอต้องมาเกี่ยวข้องกับโลกนิวรณ์ในตอนสุดท้ายของ Home Sweet Home EP ที่2เจนต้องมาตายไปซึ่งในการตายของเจนทำให้สงสัยว่าเธอจะมีบทบาทอีกหรือไม่อย่างไรในอนาคตและถ้ากลับมามีบทบาทแสดงว่าเธอนั้นยังไม่ตายหรือตายไปแล้วแต่กลับมามีชีวิตได้อีกครั้งจากสาเหตุอะไรบางอย่างแน่นอนว่าโอกาสที่เจนจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งนั้นคงมีอยู่แล้วแต่ค่อนข้างแน่ใจคือเจนได้ตายไปจริงๆและกลับมามีชีวิตอีกครั้งในทีเซอร์เกม Home Sweet Home Open Meta 2จะได้เห็นเจนอยู่ในนั้นด้วยโดยเธอกำลังเอาตัวรอดอยู่และเหมือนจะถูกจับตัวไปด้วยที่เจนมาปรากฏตัวในทีเซอร์นั้นคือฉากที่เจนเหมือนกำลังพยายามหนีหลบซ่อนตัวจากผีเบลโดยมาหลบภายในตู้ล็อกเกอร์แต่ว่าผีเบลมีการหันหน้ามามองเจนที่หลบอยู่ซึ่งไม่แน่ใจว่าผีเบลรู้หรือเปล่าว่าเจนอยู่ในนั้นต้องรอวิดีโอตัวเต็มออกมาอีกฉากหนึ่งจะได้เห็นเจนโดนฮาร์ดล็อกเกอร์ผลักไปด้านหน้าในตอนที่ฮาร์ดล็อกเกอร์กำลังผลักนั้นจะสังเกตเห็นรอยเลือดที่ติดเสื้อบริเวณหน้าท้องรอยเลือดนี้มาจากไหนเกิดจากอะไรย้อนกลับไปในเนื้อเรื่อง Home Sweet Home EP ที่2ตอนที่ติมมาเจอเจนช่วงสุดท้ายเจนถูกหมอปีชัยเอาดาบแทงจนทะลุที่บริเวณหน้าท้องและเจนก็ตายในเวลาต่อมาสังเกตได้ว่ามันตรงกับเลือดที่ติดบนเสื้อของเจนในทีเซอร์ Home Sweet Home Open Meta 2เป็นไปได้ว่าเลือดเกิดจากตอนที่เจนโดนหมอปีชัยแทงเพราะจุดที่โดนแทงจะตรงกันคือบริเวณหน้าท้องต่อไปพูดเกี่ยวกับเจนว่าเจนนั้นตายไปแล้วจริงๆและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งเพราะความเป็นไปได้น้อยมากที่เจนจะรอดตายลองยกตัวอย่างแต่ละเหตุการณ์เจนอาจถูกใครช่วยไว้ได้คนที่มาช่วยเจนก็คงเป็นเนนชานที่หลังจากช่วยติมและปราบหมอผีชัยคงไปช่วยเจนในขณะนั้นแต่ว่าถ้าช่วยได้จริงเนนชานต้องมาส่งเจนกลับมาหาติมแล้วไม่อย่างนั้นติมคงไม่วางแผนทำอะไรบางอย่างอยู่เรื่องราวคงจบไปได้ด้วยดีหรือเกิดจากที่โลนิวอนบาดแผลสามารถหายได้เร็วตามที่เนนชานบอกไว้แต่ความเป็นไปได้มันน้อยมากๆเพราะตอนที่เจนตายเต็มก็เหมือนรู้ว่าเจนเสียชีวิตไปจริงไม่อย่างนั้นคงไม่อุ้มเจนออกไปจากที่นั้นด้วยและสิ่งที่ทำให้แน่ใจคือตอนที่ติมได้กลับมาที่บ้านของตัวเองนั้นจะเห็นร่างวิญญาณของเจนเขียนจดหมายขอโทษติมซึ่งเป็นเควสที่ต้องทำให้เสร็จเพื่อจะได้เห็นเจนเขียนจดหมายทิ้งไว้นั่นแสดงให้เห็นว่าเจนได้ตายจริงๆและก็ได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วเจนกลับมามีชีวิตได้อีกครั้งเพราะอะไรมีใครทำให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งหรือเธอคืนชีพตัวเองได้เพราะในตัวเกมเจนจะมีทักษะที่สามารถฟื้นคืนชีพตัวเองได้โดยความสามารถของตัวละครแทบทุกตัวมักจะอ้างอิงเนื้อเรื่องเช่นทีมที่มีมีดนวโลหะนิพาที่มองเห็นผีและตัวละครอื่นๆก็มีความเป็นไปได้ซึ่งก็น่าจะมีเนื้อเรื่องและเหตุผลเกี่ยวกับเจนที่สามารถฟื้นคืนชีพเองอีกความเป็นไปได้คือเจนถูกชุบชีวิตขึ้นมาจากใครสักคนตัวละครที่เป็นไปได้มากที่สุดคือติมเพราะว่าติมนั้นคงอยากให้เจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งติมยังทำตัวแปลกๆเหมือนกำลังวางแผนอะไรบางอย่างเช่นมาในตอนที่รถเมย์ตกสะพานมาหาตัวละครซีบิงและอื่นๆที่เป็นภาพเงาของตัวละครติมคงทำให้เจนกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้เพราะติมเป็นคนเดียวที่รู้ว่าร่างของเจนอยู่ที่ไหนต้องรอเนื้อเรื่องบอแสเกี่ยวกับตัวละครเจนว่าจะเป็นยังไงต่อไปคลิปนี้ถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ